ยู่กันต่อกับบันเทิงครับคุณผู้ชมครับแหมเบรกที่แล้วหลายคนน่าจะเต็มอิ่มกับน้องพีพีกริชนะเพลงมาแล้วก็เต้นเต็มๆตรงนี้เลยถูกต้องใช่ไหมยังไงก็ไปติดตามแล้วก็ซ้อมเต้นกันด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะพาไปที่เมืองมันตราปุระกันหน่อยดีกว่านะคะบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหประทับใจคนดูมากๆเลยโดยเฉพาะฉากหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยพี่พัดกับฉากที่เจ้าชายชัยทัศน์กับมหาราณีเนี่ยจะต้องปะทะคารมกันนั่นก็คือก้องวิทยากับพี่แหม่มคัทริยาแน่นอนการที่ต้องเข้าฉากกับบรมครูแบบพี่แหม่มเนี่ยใหญ่อะใช่แต่ว่าก้องทำได้ดีมากๆเลยนะคะต้องบอกเลยว่าการรับส่งอารมณ์เนี่ยทำได้แบบไม่มีใครยอมใครก็เรียกได้ว่าก้องเนี่ยไม่จมเลยนะรวมถึงบทบาทของพี่แหม่มเนี่ยนะคะในการสื่อถึงความรักของคนเป็นแม่ฉากที่พี่แหม่มพูดว่าในชีวิตของแม่แม่รักได้เพียงแค่สองอย่างหนึ่งคือแผ่นดินสองคือลูกโอ้โหพูดเรื่องคนลูกอยู่เลยทั้งคู่สื่ออารมณ์ได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งสายตาต่างๆอันนี้คุณผู้ชมดูในชีวิตของแม่แม่รักได้เพียงแค่สองอย่างหนึ่งคือมันตราสองคือลูกที่แม่ทำไปเพราะความรักแม่ก็จะขอรักในแบบของแม่อย่างนี้ต่อไปคนลุกไม่รับผมชอบแววตาของก้องมากเขาไม่จมเลยนะสมน้ำสมเนื้อมากอ่ะเล่นน้อยแต่ได้มากมากเมื่อกี้ใช่คือในระหว่างที่พี่แหม่มพูดเนี่ยก้องไม่ได้พูดอะไรเลยสักอย่างแต่แววตาทุกอย่างเนี่ยสื่ออารมณ์ออกมาได้เข้าใจและสื่อถึงคนดูได้ดีมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งฉากที่ต้องพูดถึงนะคะนั่นก็คือฉากที่มีการใส่เทคนิคพิเศษเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นก็คือฉากที่นิลปัตเนี่ยเอาผ้าสารีนะคะออกมาอาบแสงแดดเดือนสิงหาเนี่ยแหละคุณผู้ชมออกมาอาบแสงจันทร์เดือนสิงหานะคะฉากนี้เก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดทั้งแสงพระจันทร์ที่สะท้อนกระทบลงบนผืนผ้านะคะรวมถึงไอหนาวที่ออกมาจากลมหายใจของนักแสดงคุณผู้ชมดูสินี่คือเทคนิคพิเศษที่เตยรู้สึกว่ามันสมจริงมากๆแล้วเราดูแล้วเราเชื่อใช่มันเป็นฉากที่หลายคนรอคอยเลยกับความสวยงามและความลึกลับของผ้าสารีคุณผู้ชมคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องที่เราได้ดูกันทั้งหมดยังมีอีกมากมายทั้งปมปริศนาต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวนะครับกับซีเนหาสารีวันพุธและวันพฤหัสบดี20:20 ช่อง1 31นะครับใช่แล้วครับ